วันนี้คุณหมออธิบายเรื่องการแก้ไขผิวบางนะถ้าโดโฟกัสซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับนะคนนี้น้องก็ใช้กระดูกหูมากี่ปีแล้วนะครับ2ค่ะ2ปีแล้วนะครับนะก็คือว่าการจะใส่มากเกินไปเนี่ยแต่ยังไงก็คือข้างล่างเขาเป็นซิลิโคนนะถือว่าซิลิโคนเนี่ยมันก็ยิ่งดันยิ่งสูงมันทำให้หนังมันบางนะครับนะถึงแม้จะเป็นกระดูกหมูก็แล้วแต่นะครับนะก็ถ้าเจอในของน้องก็ผิวเขานิ่มนะครับผิวเขานิ่มยิ่งเห็นบางมากขึ้นวันนี้คุณหมอเดี๋ยวจะแก้ด้วยกระดูกซี่โครงครับเดี๋ยวมันค่อยๆกลับมาหนานะคือว่าเราใช้เนื้อเยื่อทั้งหมดนะครับนะแต่ว่ามันไม่แก้ทีเดียวปุ๊บแล้วหายนะครับนะต้องรอเป็นหลายเดือนแต่ว่ามันจะไม่บางไปมากกว่านี้นะครับนะเศษที่2คือว่าดูทรงนะถ้ารู้จักด้านข้างนะคนนี้ก็ทรงอาจจะเป็นจากซิลิโคนที่งัดปลายขึ้นมาสังเกตดูว่าปลายซิลิโคนมันจะกระดกขึ้นมานะครับองศาเขาพยายามที่จะเชิดขึ้นมามากนะครับนะก็เลยทำให้เกิดอาการทิ่มตรงปลายขึ้นมานะครับเนาะเดี๋ยวหมอจะต้องแก้ซิลิโคนทั้งหมดเนี่ยนะครับให้เป็นตัววัสดุที่เป็นกอร์เทคคือมันจะมีเนื้อเยื่อเป็นเลี้ยงแล้วก็ไม่เป็นแคปซูลนะครับนะความที่มันเป็นแคปซูลเนี่ยมันก็เลยทำให้เลือดไม่มาเลี้ยงปลายจมูกนะครับก็จะไม่ผิวเลือดมาขาดเลือดนะครับเนาะแก้แล้วก็จะค่อยๆกลับมาค่อยเลือดมาเลี้ยงแล้วก็ค่อยๆใช้เวลาหน่อยไปเป็น6เดือนหรือเป็นปีนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นทั้งยาวๆนะครับนะนี่จมูกโครงสร้างที่ซุดลงไปนะครับจากซิลิโคนที่หมอออกมานะครับนะแล็บซิลิโคนเขาก็อยู่โครงสร้างที่ทรงแบบนี้นะครับพอเราเอาซิลิโคนออกเนี่ยโครงสร้างจมูกมันซุดนะครับเดี๋ยวคุณหมอจะเอากระดูกไปใส่แทนตัวซิลิโคนนะครับนะกระดูกมันก็จะอยู่ด้านบนนะครับนะกระดูกก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าแค่นี้พิเศษนะครับเพราะว่าขอจับดีๆนิดนึงนะครับเพราะว่ากระดูกงานเดียวเดี๋ยวหมอจะเอากระดูกทั้งแท่งเลยนะครับมาวางข้างบนให้เขานะครับนะอันนี้จะเป็นเคสแรกนะครับที่ให้ดูว่าเราใช้กระดูกทั้งซี่เลยครับมาวางแทนตัวซิลิโคนนะครับนะมันจะใช้ความยากลำบากนิดนึงแต่คุณหมอจะทำให้ดูนะครับโอเคนะครับคุณหมอให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับรีวิวก่อนทำว่าปลายบางนะครับจากการใช้กระดูกหูแล้วก็ซิลิโคนนะครับนะทำให้ปลายเป็นรอยขบขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นสันก็จะเป็นแอ่นเกินนะครับแล้วก็มีหูเป็นขบๆตรงปลายจมูกนะครับเนาะนี่ก็ใส่มานานพอควรนะครับทำให้เกิดผิวบางอักเสบนะครับคุณหมอแก้1คือเพิ่มความสูงนะครับนะ2ก็แก้ความบางนะครับนะ3คือแก้มิติสโลปตรงนี้ของเดิมเขาหางมันเด้งขึ้นมาหมอก็แก้ให้สโลปปลายพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ไล่รอยขบไล่รอยต่อนะครับนะก็ใช้เทคนิคคือกระดูกซี่โครงทั้งหมดเลยนะครับพอดีคนนี้น้องเขาโชคดีกระดูกซี่โครงเขายาวพอนะครับก็เลยได้ 100% ในกระดูกซี่โครงทั้งหมดเลยนะครับนะไปถึงปลายจมูกเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ใบหูนะถึงก็อย่างสวยงามปกตินะครับนะถ่ายรูปถ่ายแบบก็ไม่มีร่องรอยแผลเป็นนะครับนะดูด้านข้างล่างนะครับรูจมูกก็จะเปลี่ยนรูแบบยกสูงขึ้นไปนะครับนะถ้าใครมีปัญหาผิวบางปลายบางนะครับนะอยากยกสูงเล็กแบบนี้ก็แนะนำมาใช้กระดูกซี่โครงที่ขาดแรงขีดนะครับ